แต่หลังจากเนี้ยเราจะมาเข้าสู่แบบจุดพลิกผันของวงการอาร์ตทอยแล้วก็คือมันจะเริ่มในปี2010มันจะมีบริษัทหนึ่งที่ทำให้อาร์ตทอยเนี่ยกลายเป็นกระแสระดับโลกเลยก็คือบริษัทป๊อปมาร์ทป๊อปมาร์ทถึงว่าอะป๊อปมาร์ทนี่คือ2010เลยใช่ป๊อปมาร์ทนี่ใหม่มากถือว่าใหม่มากแค่14ปีเองปะทำตลาดทั่วโลกขนาดนี้เลยนะเร็วมากประเทศไทยนี่คือแบบหือทุกวันเนี้ยไม่รู้มีกี่สาขาแล้วทุกวันนี้คนยังต่อคิวเข้าร้านแบบต้องต่อคิวแบบรับบัตรคิวเพื่อเข้าร้านกันอยู่เลยหันไปทางไหนก็คือแบบว่าถ้ามีป๊อปมาร์ทก็คือตรงนั้นน่ะแน่นมากเพราะฉะนั้นเองเราก็จะมาเข้าสู่ออริจินออฟป๊อปมาร์ทกันเย้ออริจินซ้อนออริจินจุดเริ่มต้นอีกทีนึงจุดเริ่มต้นในจุดเริ่มต้นอีกทีนึงเราก็จะมาเริ่มในปี2010มันก็จะมีร้านขายของเล่นสะสมจากประเทศจีนนะเกิดขึ้นมาใช่ไหมโดยชายหนุ่มชาวจีนที่ชื่อว่าหวังหนิงหวังหมิงหวังหนิงหวังหมิงหนิงหวังหนิงช่างมันเถอะซึ่งเอหวังหนิงอ่ะก็แบบเดินทางไปฮ่องกงใช่ไหมแล้วก็ไปพบร้านขายของเล่นแบบร้านขายของไลฟ์สไตล์ประเภทต่างๆที่ชื่อว่าร้านล็อกออนแล้วก็แบบเฮ้ยเกิดว่าความสนใจแบบเฮ้ยคอนเซ็ปต์ร้านมันดีว่ะลองเอาไปเปิดที่บ้านดูไหมไปเปิดที่กรุงปักกิ่งก็คือบ้านเขาแหละแต่ว่าล็อกออนนี่มันก็ไม่ใช่ร้านของเล่นนะใช่ล็อกออนมันเป็นร้านขายสินค้าไลฟ์สไตล์แบบต่างๆก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์บ้างของกระจุกกระจิกอย่างนี้ใช่ใช่อ๋ออ้าวแล้วไปต่อทำไมมันถึงเป็นของเล่นสินั่นน่ะสิก็คือหวังหนิงอ่ะก็คือแบบเกิดความสนใจแล้วใช่ไหมอยากเปิดร้านแนวนี้ในบ้านเกิดไอ้หวังหนิงก็เลยไปรวบรวมเพื่อนมาแบบเช่าพื้นที่ในห้างแล้วก็เปิดขายสินค้าแนวไลฟ์สไตล์เหมือนกันเลยแต่เขาสโคปคำว่าไลฟ์สไตล์ของเขาก็คือเป็นแนวป๊อปคัลเจอร์มีความป๊อปคัลเจอร์มาใส่ใช่ป๊อปคัลเจอร์ก็แล้วก็เปลี่ยนชื่อร้านเป็นป๊อปมาร์ทก็คือป๊อปมาร์ทก็เกิดขึ้นจากตรงนั้นคือมีร้านชื่อป๊อปมาร์ทและก็มีของไลฟ์สไตล์ต่างๆมีของเล่นที่แบบสำหรับวัยรุ่นจีนนะก็คือคำว่าป๊อปคัลเจอร์ความป๊อปคัลเจอร์มีของลงของเล่นว่ากันไปแต่พอเปิดมาเรื่อยๆอ่ะร้านน่ะเริ่มประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าในคลังรวมไปถึงแบบการบริการลูกค้าก็แบบแย่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอเวนเพราะมันเกิดมาจากการวางสินค้าที่แบบมันหลากหลายเกินไปคือของเยอะแล้วแบบแนะนำไม่ถูกแนะนำไม่ถูกแบบอันนี้อะไรนะแล้วแบบเอ้ยของตรงนี้เติมหรือยังวะไม่รู้อ่ะพี่แบบแม่งเยอะว่ะมั่วหมดแล้วพอแม่งเจอปัญหาใช่ไหมก็อยู่อย่างนั้นมาจนปี2014ป๊อปมาร์ทก็เลยเริ่มแบบปรับสินค้าให้มันลดลงศึกษาข้อมูลยอดขายว่าเอ้ยร้านเรามันขายอะไรดีวะก็ไปเจอข้อมูลว่าร้านอ่ะขายของสะสมหรืออาร์ตทอยอ่ะเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในร้านก็คือเริ่มเห็นแล้วว่าจุดเด่นตัวเองคืออะไรพอเริ่มเข้าใจสถานการณ์ก็ทำให้หวังหนิงนึกถึงการสุ่มกาชาปองในประเทศญี่ปุ่นเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เปลี่ยนธุรกิจร้านป๊อปมาร์ทจากร้านไลฟ์สไตล์ให้กลายเป็นแบบขายของเล่นสะสมหรือกล่องสุ่มอย่างเดียวเลยเหมือนเป็นร้านกาชาปองอย่างเดียวใช่แต่เป็นกาชาปองในประเทศจีนอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปหมุนเครื่องไม่ต้องไปอะไรเท่าไหร่อืมใช่สุ่มในกล่องเนาะแต่พอทำอย่างนั้นใช่ไหมมันก็จะเหมือนร้านในญี่ปุ่นหรือมันจะอาจจะมีร้านอื่นทำแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยสร้างเอกลักษณ์โดยการไปเจรจากับเคนนี่หว่องก็คือเคนนี่หว่องอ่ะก็คือศิลปินชาวฮ่องกงที่ทำอาร์ตทอยที่ชื่อว่ามอลลี่อ่ะอ๋อคือมอลลี่นี่คือเป็นตัวเปิดเลยถูกป่ะใช่มอลลี่เป็นตัวเปิดของป๊อปมาร์ทเลยอะไรเงี้ยแจ๋วก็เอาสินค้าของคุณเคนนี่หว่องอ่ะมาขายก็คือคอลเลคชันแรกที่ขายก็คือเป็นมอลลี่ขายในป๊อปมาร์ทเท่านั้นด้วยโอเคก็คือป๊อปมาร์ทเขาใช้แผนโดยการเอาแบรนด์ตัวเองไปร่วมมือกับพวกศิลปินเพื่อออกเอามาออกแบบตัวละครได้ป่ะมอลลี่ตัวแบกป๊อปมาร์ทใช่อ๋อแล้วแบบพอเห็นว่าเฮ้ยมันขายดีบริษัทก็เลยไปร่วมมือกับศิลปินหลายๆคนเลยสร้างผลงานที่เป็นแบบลิขสิทธิ์ของเขาเองอะไรเงี้ยเช่นดีมูสเกาแพนด้าก็คือแบบรวมพวกอาร์ตทอยที่มันฮิตอยู่ในช่วงนั้นเข้ามาในร้านแล้วก็ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ดังระดับโลกเช่นวอลต์ดิสนีย์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโออะไรเงี้ยอ๋อก็คือเขาเหมือนเจอตลาดว่าแบบ
การเอาศิลปินหรือเอาพวกคาแรคเตอร์ดังๆมาโคเนี่ยมันใช้ได้เรียกยอดได้นะเรียกยอดมันเรียกเรียกลูกค้าเฮ้ยการตลาดเขาเจ๋วแล้วพวกแบบวอลดิสนีย์พวกยูนิเวอร์แซลอะไรพวกเนี้ยไอ้เขามองจีนเป็นตลาดใหญ่ด้วยการร่วมมือก็ไม่น่ายากเท่าไหร่ผมว่าจุดนี้ด้วยมั้งมันเลยทำให้แบบป๊อปมาร์ทภายใน14ปีมันโตได้เร็วแล้วเอาจริงๆถ้าเขาแบบนับว่าเขารีแบรนด์จากของทั่วไปมาเป็นของเล่นก็คือแค่10ปีเองนะใช่แล้วแบบดูมาเขาดูข้อมูลเพิ่มเติมมาเขาบอกว่าไอปี2014ใช่ไหมที่เขาแบบเริ่มเปลี่ยนใช่ป่ะแล้วแค่ปีเดียวอ่ะแค่พอมาปี2015ยอดขายเขาแบบพุ่งเลยเหมือนพลิกร้านเขาเลยผมว่าตอนเขาเปลี่ยนแล้วเอามอลลี่มาขายน่าจะแบบได้ความนิยมมากๆอะไรเงี้ยแล้วแบบร้านเขาฟื้นเลยปีเดียวก็ฟื้นเลยที่ดูดิแบบเหมือนจับจุดได้อ่ะแต่ถือว่าเขารู้ตัวเร็วเหมือนกันนะแค่4ปีแล้วในปี2019อ่ะป๊อปมาร์ทก็ขยายสาขาไปยังต่างประเทศหรือไปทั่วโลกทั้งในห้างเว็บออนไลน์มันก็เลยทำให้เขาอ่ะเพิ่มโอกาสที่จะแบบเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งมี YouTube อ่ะเขาก็ยิ่งใช้โซเชียลมีเดียได้แบบมีประสิทธิภาพในการโปรโมทสินค้ากับเขาสร้างกระแสนู่นนี่นั่นทำให้แบบคนมารู้จักสินค้าเยอะขึ้นแล้วก็ทำให้ปี2020อ่ะมูลค่าบริษัทของป๊อปมาร์ทมันแตะหลักแสนล้านเร็วนะเนี่ยเร็วนะแสนล้านแสนล้านภายใน6ปีอ่ะบ้าบออ่ะพูดแล้วขนลุกแล้วทั่วโลกด้วยนะไอ้ป๊อปมาร์ทคือแบบทั่วโลกจริงๆอ่ะแล้วเป็นร้านที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันแฝงมาอยู่กับตัวเราแบบตอนไหนวะอะไรเงี้ยผ่านมาอีกทีมีร้านแบบนี้ด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยใช่แล้วคนเยอะต่อแถวกันแบบโอ้เช้าถึงเย็นเลยมั้งการที่จะไปจุ่มตัวนึงคุณหวังหนิงสุดยอดแล้วถ้าเราพูดถึงป๊อปมาร์ทใช่ไหมเราก็จะไม่พูดถึงไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้เลยนั่นก็คือลาบู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 เฮ้ยลาบูอ้าวใช่ก็คือลาบูบูใช่ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอาร์ตทอยที่ฮิตที่สุดในตอนนี้เลยด้วยความที่แบบลิซ่าเขาซื้อลาบูบูมาใช่ไหมล่ะก็เลยทำให้แบบเหมือนเป็นตัวช่วยการตลาดเขาไปในตัวเลยอันนี้คือโคตรมหาป๊อปคัลเจอร์ก็ลิซ่าสะสมอ่ะถ่ายรูปคู่อ่ะถ่ายรูปคู่รูปเดียวเท่านั้นน่ะทำให้ลาบูบูแม่งคลิกขึ้นมาเลยไอ้บ็อกเซตนั่นก็คือประวัติของลาบูบูมันก็จะเป็นแบบตุ๊กตาที่คล้ายๆแบบปีศาจตัวน้อยๆฟันแหลมตาโตๆขนฟูๆใช่ไหมตามที่ทุกคนเห็นก็คือจุดเริ่มต้นของไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มาคุณคาซิงลังก็คือเป็นคนจีนอีกแล้วเขาเป็นนักวาดภาพประกอบนิทานอ่ะที่เป็นคนฮ่องกงแต่ไปโตที่เนเธอร์แลนด์นะอินเตอร์ใช่อินเตอร์แล้วในยุคนั้นน่ะเขาก็แบบมีฝีมือการวาดภาพมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เดินสายประกวดหนังสือภาพในยุโรปอย่างเงี้ยแล้วเขาอ่ะเป็นคนฮ่องกงคนแรกด้วยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดหนังสือภาพซึ่งไอ้การประกวดนี้นี่แหละมันทำให้ผลงานของเขาอ่ะไปสะดุดตาบริษัท How to Work ซึ่งเป็นบริษัทของเล่นในฮ่องกงHow to Work ก็แบบติดต่อมาว่าแบบคุณลังผมอยากเอาตัวละครของคุณน่ะมาทำเป็นของเล่นก็คือไปโคกันเนี้ยเอาศิลปินมาโคซึ่งไอการโคกันครั้งเนี้ยทำให้ในปี2015คุณคาซิงลังอ่ะก็ได้เริ่มสร้างแก๊งตัวละครของ The Monster ของเขาขึ้นมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีลาบูบูเป็นตัวละครหลักด้วยก็คือเป็นแค่หนึ่งในแก๊งใช่เป็นหนึ่งใหญ่แก๊งทีนึงสำหรับในแก๊งนั้นก็ยังมีอีกหลายตัวแต่ตัวนี้ดังสุดงี้ผมว่ามันคล้ายๆกับตัวคิตตี้อ่ะมีคิตตี้มีมายเมโลดี้มีทวินซาอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละอ๋อซาริโออ๋อซาริโออันนี้ก็จะเป็นจักรวาลเดอะมอนสเตอร์ของคุณลังเขาเฮ้ยสร้างจักรวาลว่ะใช่เฟียวเว้ยก็พอแบบสร้างเดอะมอนสเตอร์ขึ้นมามีลาบูบูจากนั้นป๊อปมาร์ทกับ How to Work อ่ะเขาก็จับมือกันแล้วก็เอาลาบูบูมาทำเป็นรูปแบบอาร์ตทอยแล้วก็ขายก็แปลว่าจริงๆลาบูบูมันก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่ทำให้ป๊อปมาร์ทสำเร็จมาถึงขนาดนี้เหมือนกันใช่เพราะว่าเขาโคกันตอน2015ถูกป่ะนี่2024แล้วอะแปลว่าเขาเริ่มมาปีเดียวเนี่ยแล้วเขาก็มาโคกับ How to Work ใช่ไหมแล้วก็จับมือกับป๊อปมาร์ทคือป๊อปมาร์ทก็แบบไปเจอของดีอะจริงเออมันไปจับอะไรก็ถูกไปหมดอ่ะใช่
แล้วผมมีเกล็ดเล็กๆของลาบูบูมาเล่าให้ฟังด้วยก็คือความจริงแล้วอ่ะลาบูบูอ่ะเป็นเด็กผู้หญิงอ๋ออ้าวอ๋อก็คือตัวฟันคือเป็นคนคือไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าเขาไม่ได้ระบุมาแต่เขาบอกว่าเป็นเด็กผู้หญิงใช่มีเพศเป็นเด็กผู้หญิงอารมณ์เหมือนคิตตี้ที่บอกว่าคิตตี้ไม่ใช่แมวแต่เป็นเด็กแต่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปีศาจหรือเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆคือมีเพศก็คือเป็นเพศหญิงแล้วก็มีแฟนด้วยนะเฮ้ยอืมก็คือในเหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าเดอะมอนสเตอร์อ่ะมันมีตัวละครเยอะมากใช่ไหมอืมซึ่งหนึ่งในนั้นอ่ะก็จะมีแฟนของลาบูบูที่ชื่อว่าไทโคโค่ด้วยก็คือเป็นเด็กผู้ชายหัวเป็นกะโหลกไทโคโค่เป็นคนไทยทำไมไทยโคโค่เออขอบคุณครับว้าว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 เป็นคนไทยนะซึ่งแอนแล้วผมไม่แน่ใจว่าตัวละครอื่นของเดอะมอนสเตอร์ถูกเอามาทำเป็นอาร์ตทอยด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้ามีคนเคยดูตัวอย่างลาบูบูของ YouTube ป๊อปมาร์ทก็จะเห็นมันจะมีวิดีโอหนึ่งที่เป็นลาบูบูกับไทโคโค่ยืนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาสร้างสตอรี่สั้นๆด้วยใช่ใช่แต่พอพูดถึงอาร์ตทอยอ่ะผมก็เลยไปหาข้อมูลมาอีกคอลเลกชันหนึ่งแล้วกันที่อยากพูดถึงเป็นพิเศษอืมฮะก็คือ Cry Babyโอ้ยอันนี้ก็ดังมากเลยนะใช่แต่ไม่รู้ว่าดังแค่ในไทยไหมประเด็นมันเป็นอาร์ตทอยที่แบบเป็นเด็กหญิงที่เปื้อนน้ำตาอะไรเงี้ยก็คือเบบี้เป็นเหมือนเด็กร้องไห้ต่างๆนั่นนะคือที่อยากเอามาพูดอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ไทยเว้ยใช่เอามาพูดเพราะว่าเอ้ยแฟนสะสมเต็มไปหมดไม่ใช่เป็นรู้มาว่าแบบมันเป็นแบรนด์ไทยที่แบบได้ไปโคอะไรเงี้ยก็เลยลองไปหาประวัติคร่าวๆมาเจ้าของคอลเลกชันคายเบบี้เนี่ยเขาชื่อว่าคุณมดนิสาหรือที่รู้จักกันในชื่อคุณมอลลี่นี่เป็นแบบชื่อในวงการเขาใช่คือคุณมอลลี่เนี่ยเขาปล่อยคายเบบี้คอลเลกชันแรกมาเนี่ยตอนปี2017ไม่นานนี่เองเนี่ยซึ่งไม่นานเลยซึ่งแบบไม่กี่ปีก่อนเองอะก็มาหลังลาบูบูแค่2ปีเองนะใช่แล้วคายเบบี้มันก็แบบเป็นที่รู้จักในวงการของเล่นสะสมอะทั้งในจีนในฮ่องกงไต้หวันอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ฮิตคลายเบบี้กันด้วยอะไรเงี้ยจนมาปี2021อ่ะคุณมอลลี่เขาก็เลยก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเลยเว้ยเป็นแบบบริษัทเพื่อแบรนด์แบบทำคลายเบบี้ทำเกี่ยวกับอาร์ตทอยอะไรเงี้ยแบบการออกแบบของเขาอ่ะก็คือแบบโดยเฉพาะเลยพอสร้างบริษัทตัวเองขึ้นมาป๊อปมาร์ทเขาก็เห็นแล้วก็เหมือนมาเชิญไปร่วมงานกับป๊อปมาร์ทด้วยอ่ะเพราะป๊อปมาร์ทเขาเป็นนักแบบเขาเป็นแบบสายโคอยู่แล้วอะเขาเป็นเบอร์ใหญ่อยู่แล้วด้วยเขาแบบเน้นโคกับศิลปินอะไรเงี้ยแล้วคุณมอลลี่ก็เป็นศิลปินไทยคนแรกแล้วก็คนเดียวตอนนี้นะที่ได้โคกับป๊อปมาร์ทโอ้โหแล้วที่พี่โบ๊ทถามว่าแบบเขาดังแค่ในไทยไหมคือจริงๆอ่ะเขาดังไปทั่วโลกเลยไอ้คลายเบบี้คอลเลกชันเนี่ยหรอใช่คือในจีนในฮ่องกงรวมถึงแบบยุโรปอเมริกาเงี้ยเขาก็เล่นกันอ๋อใช่ก็เลยแบบนับเป็นศิลปินไทยที่แบบดังมากๆในโลกอาร์ตทอยตอนนี้เลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากพูดถึงเป็นพิเศษเพราะแบบเฮ้ยคนไทยโกอินเตอร์อีกหนึ่งคนนะเว้ยแต่จริงตัวแรกที่เคยเห็นแบบเพิ่งแบบเขาเรียกอะไรรู้จักอาร์ตทอยตัวแรกอ่ะคือเซตที่ชื่อว่าฮิโรโนะจะเป็นแบบเด็กผู้ชายแบบไม่รู้ว่ามันจะเห็นเป็นกล่องดำๆแล้วมันเป็นเหมือนปลาทึบขาวดำอะไรเงี้ยเฮ้ยเห็นแล้วแบบอ๋อเอ้ยอะไรอ่ะมันเจ๋งดูตัวนี้มันดูเท่จังอะไรเงี้ยคือรู้สึกแบบชอบตัวนี้เลยอะไรประมาณเนี้ยหลังนั้นก็เริ่มรู้จักเลยว่าอ๋ออาร์ตทอยมีแบบนั้นแบบนี้อะไรประมาณนั้นแหละแล้วอ่ะตัวแรกของทุกคนแบบมั้งครั้งแรกที่ผมเห็นแบบรู้สึกสนใจป๊อปมาร์ทก็คือไอ้นิทรรศการของคุณมอลลี่นี่แหละเหมือนเขาเคยจัดนิทรรศการที่ River City อ่ะแล้วคือเขาเอาคลายเบบี้ทั้งหมดที่เป็นคอลเลกชันของเขาไม่ว่าจะเป็นอาร์ตทอยหรือเป็นรูปหรือเป็นอะไรอ่ะก็คือเอามาจัดแสดงแล้วแบบอุ้ยสวยมากจริงแล้วแบบมันมีเอกลักษณ์ใช่ๆๆแบบน้ำตาอะไรเงี้ยตอนเห็นฮิโรโนะก็คือชอบที่แบบหน้าของมันจะแบบมันดูง่วงนอนตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็จะแบบใส่ชุดนู่นชุดนี่อะไรเงี้ยมันก็ดูเจ๋งดีอ่ะแล้วพอไปดูเซตในแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ของฮิโรโนะหรือแบบอะไรประมาณนี้มันก็จะมีแบบมันมีเข้าใจแล้วทำไมถึงว่าเรียกว่าอาร์ตทอยอ่ะมันดูมีศิลปะแบบมากจริงอ่ะของโป๊ตอ่ะของโป๊ตรู้ตัวแรกเลยสำหรับผมคือไม่มีไม่เคยซื้อเลยไม่มีเลยเหรอไม่เคยซื้อเลยนี่ไม่นี่ก็ไม่เคยซื้อแต่หมายถึงว่าเจอตัวแรกเป็นอะไรเป็นแบบคอลเลกชันไหนจำไม่ได้เลยว่ะแต่ว่าที่แบบที่คิดว่าแบบชอบที่คิดว่าแบบตรงจริตอ่ะคือคอเว้ย
คอเหรอคือมันไม่ใช่ในจักรวาลป๊อปมาร์ทแต่เป็นแบบเคยเห็นไหมที่เป็นแบบแบรนด์นอกเหมือนเป็นมอนสเตอร์ประมาณหนึ่งเหมือนตัวการ์ตูนแล้วก็เหมือนมีผ่าสมองบ้างครึ่งตัวเป็นสีหนึ่งครึ่งเป็นสีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ซึ่งราคามันแบบน่ากลัวมากก็เลยแค่แบบแค่ชอบสไตล์เฉยแต่ว่าคงไม่ได้อยากจะเอามาแต่งบงแต่งบ้านเลยบิวอะบิวกูเหรอของผมจะเป็นไอตัวน่าจะแบบิกมั้งไปเห็นที่บ้านใครสักคนนี่แหละแต่ไม่รู้ของจริงป่ะนะไอที่เราไปเห็นนะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันคืออะไรว่าไอหมีตัวนี้เนี่ยมาตั้งไว้ตรงนี้ทำไมอะไรเงี้ยพอไปถามราคาก็ตกใจด้วยจ้ะไม่ได้ถามตอนนั้นไม่ได้สนใจเลยอ๋อเออตอนเห็นแบบีครั้งแรกแล้วแบบก็งงเหมือนกันแล้วแบบพอไปมาก็เคยได้ยินว่าแบบราคาแพงนะก็แบบสงสัยว่าก็หิซื้อมาทำไมว่ามันแพงขนาดนั้นอะไรเงี้ยตอนแรกเห็นแล้วนึกถึงนั่นไอเจลลี่แบร์อ๋อตัวสีเดียวเป็นหมีเห็นแล้วแบบเอ้ยพี่ชอบเจลลี่แบร์นั้นเลยวะพี่ต้องซื้อมาแล้วมาทาสีให้มันเลยเหรอเออไม่แต่พอเริ่มรู้จักเริ่มศึกษาก็รู้ว่าแบบไอ้ที่มันแพงเพราะว่ามันเป็นงานศิลปะเนาะเหมือนแบบรูปมันเหมือนรูปวาดหรือว่าแบบเหมือนหุ่นเหมือนแบบอะไรที่แบบมูลค่ามันอยู่ที่ความอาร์ตความอะไรของมันอะให้อธิบายมันน่าจะลมเหมือนของสะสมทั่วไปแหละที่มันจะมีคุณค่าด้วยแบบตัวของมันเองอะแล้วแต่คนจะมองอะไรเงี้ยอย่างพวกกูกับโบ๊ทอย่างเงี้ยจะชอบพวกกันพาหรือแบบฟิกเกอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็แบบบางตัวมันก็คุณค่ามีคุณค่าทางใจอะไรเงี้ยแต่อีกข้อหนึ่งที่ทำให้มันมีมูลค่าก็คือส่วนมากอาร์ตทอยมันจะทำมาเป็นคอลเลกชันใช่ไหมแล้วแต่ละคอลเลกชันอ่ะมันจะมีนัมเบอร์ของมันเว้ยใช่คือแบบคอลเลกชันนี้ผลิตแค่100ตัว500ตัว1,000ตัวอะไรเงี้ยมูลค่าก็จะต่างกันไปอีกแถมในเซตนั้นก็ยังมีตัวซีเคร็ตอีกมูลค่าก็จะอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่ดีมานด์ของมันแหละแบบทำมันน้อยมันก็แพงแล้วด้วยความที่มันเป็นตัวสุ่มด้วยไงพอเป็นตัวสุ่มมันก็มูลค่ามันก็มากขึ้นเพราะว่าเราบางคนหาตัวนี้ไม่เจอบางคนหาตัวนั้นไม่เจออะไรเงี้ยมันเป็นการตลาดที่แม่งคิดไว้แล้วอะจริงอารมณ์มันก็เหมือนฟิกเกอร์นะที่มันจะมีแบบเอ้ยตัวนี้เหมือนตัวละครเดียวกันอะเหมือนกันเลยแต่ว่าไอ้กล่องเนี่ยทำจากบริษัทนี้ก็จะกลายเป็นของแรไปก็จะเป็นอีกระดับนึงเลยหรือว่าอันนี้มาจากตอนนี้แต่ตอนนี้ของการ์ตูนเรื่องนี้อะไรเงี้ยมูลค่าก็จะต่างกันไปตามแบบความต้องการของมันแล้วกันแต่ว่าตัวฟิกเกอร์จะไม่ค่อยเห็นแบบที่มันเป็นอะไรอะกล่องสุ่มอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเขาซื้อมาเลยเพราะแบบรู้ว่าเอ้ยกล่องเนี้ยคือกันดั้มยูนิคอร์นนะอะไรเงี้ยใช่ก็นั่นแหละใครรู้สึกว่าถ้าพูดจริงๆก็ใครแบบสนใจตัวไหนหรือว่าเห็นตัวนี้มันเอ้ยชอบตัวนี้อาจจะชอบตัวนี้ก็ลองซื้อดูอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าแบบอยากได้แบบราคาไม่แพงอะไรเงี้ยก็ต้องอ่ะเป็นดุลพินิจของตัวคุณเองแล้วกันนะว่าคุณให้ค่ากับของสิ่งนี้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยก็อย่าซื้อของสะสมจนไม่มีข้าวกินนะครับ อันนี้พูดถึงใครอันนี้พูดถึงใครหรือเปล่าพูดถึงเรากันเองนี่แหละอ๋อ แต่นั่นแหละถ้ามองในมุมมองศิลปะผมว่าศิลปะมันไม่มีถูกหรือแพงเว้ยมันมีแค่ไหวก็ไม่ไหวแค่นั้นแหละSome Sort of Origin วันนี้ก็จะประมาณนี้เป็นตอนสั้นๆแล้วกันเกาะกระแสนิดนึงจริงๆก็เริ่มยาวแล้วนะ เริ่มยาวนิดนึงละ คุยไปคุยมาเริ่มแบบเอ้ยตรงนู้นตรงนี้ใช่มันเป็นเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าคุยไหนจะเรื่องธุรกิจของป๊อปมาร์ทไหนจะเรื่องดีไซน์ความอาร์ตอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่คุยได้เยอะมากๆด้วยความที่แบบเอ้ยแบบมันมาอยู่ในชีวิตประจำวันเราได้ไงนะเอ้ยมันใช่มันดังได้ไงนะมันแบบมันแพงขนาดนี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจดีแต่ขอแค่อย่างเดียวขอแค่อย่าให้มันหายเหมือนเฟอร์บี้อ่ะอ๋อทุกอย่างมีเข้ามาก็มีผ่านไปนะถูกสุดท้ายแล้วมันก็จะซาลงแหละแค่น่าจะอีกหลายปีน่าจะอีกหลายปีเพราะว่ารู้สึกว่าพอมันเป็นจุดของตั้งแต่ไอตัวลาบูบูเนี่ยมันเป็นกระแสขึ้นมามันกลายเป็นแบบเหมือนกระแสแรปเปอร์เอ้ยช่วงนี้มีกระแสแรปเปอร์อะไรเงี้ยช่วงนี้มีกระแสอาร์ต
การ์ดทอยออกมาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบกระแสของพวกนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็จะอาจจะอยู่ไปสักพักแต่มันก็จะวนกลับมาใหม่แน่ๆสมมติถ้ามันทุกอย่างมันจะวนไปวนมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆเดี๋ยวลิซ่าถ่ายรูปกับอะไรเดี๋ยวอันนั้นก็เป็นกระแสขึ้นมาอีกดิใช่สมมติลิซ่าหรือแบบใครคนดังเนี้ยเริ่มเลิกสะสมตัวนี้ไปสะสมตัวใหม่อย่างเงี้ยก็อาจจะกลับมาเป็นกระแสอีกก็ได้เออกลับมีความเป็นไปได้ใครที่ฟังอยู่นะฮะก็ใครสะสมตัวไหนหรือว่ามีอาร์ตทอยตัวไหนแนะนำก็คอมเมนต์เข้ามาได้เพื่อพวกเราอาจจะไปจุ่มกันบ้างแบบหรือแบบใครโดนไปหนักสุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออบอกหน่อยใครมีความคิดเห็นยังไงกับอาร์ตทอยก็แชร์มาได้ฮะอยากรู้เหมือนกันว่าคนมองอาร์ตทอยเป็นของเล่นหรือเป็นศิลปะหรืออะไรยังไงแล้วก็ฝากติดตามช่องของพวกเราทั้งหมดด้วยไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook YouTube TikTok IG เรามีทุกช่องทางเลยแล้วเราก็มีกลุ่มด้วยนะลืมเรามีกลุ่มด้วยนะใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาร์ตทอยหรืออะไรก็ไปขอเข้ากลุ่มแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มได้วันนี้ซัมซอสออฟออริจินก็ประมาณนี้ฮะลาก่อนครับทุกคนเจอกันตอนหน้าไม่ว่าจะเป็นตอนอะไรก็ตามฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันครับเจอกันครับ